ู้ใหญ่นะครับก็มักจะโยงเด็กเข้ากับความใสๆไร้เดียงสาน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบางทีเด็กอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะเพราะบางทีพวกเขาเนี่ยก็ทำอะไรแปลกๆที่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นนะฮะซึ่งรายการขยี้ฝันวันเสาร์ในตอนนี้นะครับแอดก็ได้รวบรวมสะสมภาพความสยองแบบหาคำอธิบายไม่ได้ที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยได้รังสรรค์ขึ้นมาโดยบางภาพเนี่ยอาจจะต้องทำให้เราคิดใหม่เลยว่าบางทีสิ่งที่ต้องการการปกป้องนั้นอาจจะไม่ใช่เด็กแต่ว่าเป็นตัวเราเองครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวดักๆแล้วก็จังไรแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็มาถูกที่แล้วดังนั้นก็อย่าลืมเอาเล็บไปแคะปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งให้มันงัดขี้เล็บออกด้วยนะครับและแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยก็จะนำเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันทุกวันเลยเรามาเริ่มกับภาพแรกกันดีกว่าครับมันก็เป็นภาพที่เคยดังมากนะเมื่อปี2012ซึ่งเป็นภาพของนักเรียนชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ากราแฮมโดยจะเป็นงานการบ้านที่คุณครูเนี่ยได้ถามน้องเขาว่าจะทำอะไรดีล่ะถ้าหากเธอนั้นได้มีอายุ100ปีซึ่งเด็กเขาก็ตอบมาด้วยภาพที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นหลุมศพพร้อมกับมีไม้กางเขนนะครับแล้วไอ้บนหลุมศพนั้นเนี่ยมันก็จะมีร่างแดงๆอะไรหลุดออกมาจากหลุมด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวเขาเองเนี่ยแหละครับโดยในคำบรรยายของภาพนี้นะครับมันได้เขียนกำกับว่าผมจะฟื้นขึ้นมาจากความตายคือเดี๋ยวนี่ไอ้เด็กเองเป็นพระเยซูหรือไงตายไปแล้ว3วันฟื้นเนี่ยรู้เองเป็นลูกปีศาจแต่ที่น่าทึ่งนะครับก็คือไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจถึงคอนเซปต์ของความตายได้ซึ่งถ้าเอามาที่บ้านเราเนี่ยน้องเขาคงจะไม่ฟื้นแน่ฮะเพราะว่าบ้านเราเผาแต่เพื่อนๆล่ะฮะถ้าเกิดอยู่ถึง100ปีแล้วจะทำอะไรกันก็เม้นมาให้เกรียนสุดติ่งก็ได้เลยนะแล้วถ้าเม้นไหนได้ใจสุดๆนะครับแอดก็จะปักหมุดเอาไว้ให้ด้านบนเด้อแล้วเราก็มาต่อกันกับภาพต่อมาเลยดีกว่าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2013นะครับเป็นภาพที่พี่เลี้ยงคนหนึ่งที่ชื่อวาเลเรียเนี่ยเขาได้ไปค้นพบเข้าโดยบังเอิญในระหว่างที่เขากำลังทำความสะอาดของห้องเด็กที่เธอเลี้ยงอยู่ฮะแล้วไอ้สิ่งที่เธอได้ค้นพบเนี่ยมันก็ต้องทำให้เธอถึงกับงึดเลยคือมันก็จะเป็นภาพวาดขี้ก้างขี้ก้างธรรมดาแบบที่เราชอบวาดกันเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้หัวของขี้ก้างพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ด้วยกันครับแล้วในภาพมันก็จะมีขวานอันใหญ่อยู่ด้วยซึ่งก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะนอกจากว่าขวานนั้นเนี่ยมันได้ปักเข้าที่หัวของมนุษย์ขี้ก้างนั่นแล้วว่าแต่มนุษย์ขี้ก้างที่น้องหนูเขาวาดนี่แหละเป็นใครกันล่ะวาเลเรียผู้เป็นพี่เลี้ยงนะครับเมื่อตั้งสติได้เขาก็ได้อ่านข้อความที่น้องเขาเขียนขึ้นมาครับที่จะแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าถึงวาเลเรียที่รักไปจากชีวิตของฉันซะซึ่งเมื่อเห็นภาพนี้ปุ๊บนะครับวาเลเรียนี่ก็ตกใจมากเอามันไปโพสต์บนเน็ตสร้างความฮือฮาให้อยู่ช่วงนึงเลยครับโดยในช่วงนั้นนะครับก็จะมีชาวเน็ตเนี่ยเขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้วาเลเรียเนี่ยต้องขนลุกขึ้นไปอีกครับคือชาวเน็ตคนนั้นบอกว่าไอ้จุดที่มันอยู่บนภาพนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นรอยสกปรกที่เด็กได้ทำนะแต่ว่าเด็กเนี่ยคงจะตั้งใจวาดให้มันเป็นเลือดด้วยครับนอกจากนั้นไอ้ตัวที่มันถูกบั่นหัวออกเนี่ยมันก็ยังยืนอยู่นิ่งๆไม่ล้มเลยนั่นก็หมายความว่าขวานที่มันลงมือตรงคอเนี่ยมันก็คงจะลงด้วยความเร็วแล้วก็ความแรงมากอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยเขาได้เลี้ยงเด็กยังไงให้แบบเกลียดเขามากหรือเปล่าหรือว่าตัวเด็กเนี่ยได้กำเนิดเกิดมาเพื่อเป็นฆาตกรโรคจิตอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าชาวเน็ตหลายๆคนนะครับก็ได้บอกให้วาเลเรียเนี่ยรีบลาออกจากงานนี้แล้วก็รีบๆไปที่อื่นซะเถอะเพราะเด็กที่ดูเหมือนไร้เดียงสาเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าที่เห็นนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวของเด็กแล้วก็ยังหาคำตอบอธิบายไม่ได้ในสมัยนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเพื่อนในจินตนาการนะฮะที่เด็กหลายๆคนเนี่ยอยู่ๆก็มักจะมองไปในอากาศแล้วก็ชี้บอกว่าพ่อแม่ดูสิเพื่อนหนูมาแล้วแล้วพ่อแม่หันไปนะครับก็เห็นว่ามันโล่งโจ่งอยู่นั่นแหละฮะมันก็เลยสร้างความหลอนให้กับพ่อแม่ของหลายๆคนดังเช่นเรื่องราวของเด็กคนนี้ครับที่พ่อเนี่ยก็มักจะโมโหเธออยู่เสมอครับเมื่อเธอพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้โดยมันจะเป็นภาพวาดของห้องสีฟ้าห้องหนึ่งนะฮะที่มีพ่อเนี่ยยืนทำหน้าทะมึงทึงเลยแล้วก็มีข้อความกำกับว่าทำไมพ่อไม่เคยเห็นเธอเลยโดยไอ้เธอที่เด็กเขาเขียนนี่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงตัวเขาเองนะครับแต่ว่ามันหมายถึงอะไรบางอย่างที่เด็กเนี่ยได้เห็นว่ามันอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งเธอก็วาดมันออกมาในลักษณะของเงาดำๆแล้วก็มีตาแดงๆฮะส่วนร่างกายนั้นเนี่ยมันก็จะมีแขนขายื่นออกมาราวกับจิ้งหรีดจิ้งกงเลยที่ทำท่าเหมือนกับว่ากำลังจะกระโดดมันตะคุบพ่อที่อยู่ข้างหน้าตู้เสื้อผ้านั่นแหละครับคือก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่พ่อเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเขายืนหันหลังให้กับสัตว์ประหลาดอยู่หรือเปล่าพ่อเขาไม่มีตาข้างหลังไงล้อเล่นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอสิ่งที่เธอเห็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันคือตัวอะไรว่าแต่ว่าทำไมเวลาเด็กจะวาดอะไรให้มันน่ากลัวเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวดำๆมีตาสีแดงๆด้วย
คือถ้าใช้สีอื่นมันจะดูไม่น่ากลัวว่างั้นหรือจะเป็นเพราะว่าภาพที่เด็กๆเขาวาดส่วนใหญ่นะครับมันจะมีรายละเอียดที่แบบเล็กน้อยทำให้เราเนี่ยสามารถจินตนาการอะไรไปได้เยอะแยะครับดังเช่นภาพต่อมาฮะซึ่งก็เป็นอะไรแนวนี้เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พ่อของเด็กคนนี้นะครับเป็นภาพที่มาทั้งครอบครัวเลยมันจะเป็นครอบครัวของขี้ก้าง4คนครับที่เธอก็วาดภาพขึ้นมาแล้วก็มีเขียนชื่อกำกับไว้ข้างบนด้วยที่จะมีตัวเธอพ่อแล้วก็แม่แต่ถ้าว่าไอ้ตัวละครตัวที่4ที่มันอยู่ตรงมุมขวาของภาพเนี่ยสิฮะมันกลับดูเป็นอะไรที่แปลกๆไปหน่อยคือมันจะเป็นร่างดำๆที่ดูไม่เป็นขี้ก้างแต่ว่าดูมีน้ำมีนวล นะครับแล้วข้างบนของตัวละครนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขียนคำกำกับว่า The Taking Boy ซึ่งก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะครับคือเด็กเขาอาจจะสื่อหรือเปล่าว่าไอเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมันจะมาเทคกิ้งหรือมาเอาชีวิตอะไรของคนในครอบครัวเข้าไปหรือว่ามันเป็นคำย่ออะไรที่มาจาก Undertaker ที่แปลว่าสัปเหร่อนะครับก็ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยคิดไปเยอะแยะเลยแต่บางครั้งเองนะครับภาพที่มีรายละเอียดเยอะเกินไปของเด็กเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ใหญ่ดูหลอนได้เหมือนกันนะอย่างเช่นภาพวาดของน้องคนนี้ครับที่เขาได้ถูกขอร้องให้วาดภาพเพื่อในจินตนาการของเขาขึ้นมาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ใส่รายละเอียดในภาพอย่างยุบยับเลยครับยุบยับขนาดที่ว่าหน้าขนลุกเกินมันจะเป็นภาพวาดของคน2คนนะครับที่เธอเนี่ยน่าจะวาดภาพตัวเธออยู่ด้านซ้ายที่จะเป็นลักษณะของคนธรรมดาครับมีแขน2แขนขา2ขาแต่กลับไอ้ตัวละครด้านขวานี่สิครับพอมองไปแล้วมันช่างดูรู้สึกแบบมันไม่ค่อยน่าจะปกตินะเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรที่แบบเหมือนกับมนุษย์ตะขาบมากกว่าคือมีมืออยู่กว่า10มือนะครับและที่สำคัญทำไมไอ้คอของตัวละครนั้นเนี่ยมันถึงไม่ได้อยู่ติดกับตัวด้วยล่ะเหมือนกับคอหลุดอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เด็กเขาวาดก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าทำไมตอนเธอวาดตัวเธอเนี่ยหัวของเธอมันถึงได้ติดอยู่กับบ่าไม่หลุดเหมือนกับเพื่อนในจินตนาการของเธอล่ะนอกจากนั้นก็ยังมีคนให้ข้อสังเกตนะครับว่าดวงตาทั้งหมดที่เธอวาดเนี่ยมันไม่ใช่ดวงตาธรรมดาครับคือมันเหมือนเป็นแมงมุมตัวใหญ่มาเกาะที่ลูกตามากกว่านี่คิดไปไกลมากแต่แอดคิดว่าเด็กเขาก็คงแค่อยากจะวาดขนตาตอนนั้นละมั้งว่าแต่ไอตัวที่เด็กวาดเนี่ยนะครับมันก็ดูช่างคล้ายคลากับสเลนเดอร์แมนเหมือนกันนะซึ่งสำหรับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องตำนานหลอนๆนะครับก็คงจะรู้จักกับสเลนเดอร์แมนอยู่แล้วใช่ไหมคือมันจะเป็นเรื่องของชายตัวหนึ่งที่มีตัวสูงเท่ากับเปรตนะครับแล้วก็มักจะปรากฏตัวมาบริเวณที่มีเด็กอยู่เยอะๆในลักษณะของการใส่เสื้อสูทผูกไทสีแดงแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีหน้าไม่มีตาแล้วที่ข้างหลังของสไลเดอร์แมนนะครับมันก็จะมีหนวดปลาหมึกยุบยับออกมาเยอะเลยแล้วสกิลหนึ่งของเจ้าสไลเดอร์แมนนะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆได้ฮะด้วยเหตุผลอย่างเดียวเพื่อที่จะหลอกเด็กๆไปในดินแดนที่เขาจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตำนานที่เขาเล่าผ่านกันในเน็ตเท่านั้นนะฮะแต่แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้น้องคนนี้ที่เขาได้วาดภาพมาเนี่ยเขาได้ไปเจอสเลนเดอร์แมนตัวจริงๆมาหรือเปล่าคือมันจะเป็นรูปภาพของชาย3คนครับที่ได้ใส่เสื้อสูทสีดำแล้วก็มีเน็กไทสีแดงตามอย่างในตำนานเลยแล้วร่างกายของมันนะครับก็เหมือนจะแปลงร่างได้เป็น3ร่างด้วยซึ่งคุณพ่อผู้ปกครองของน้อง5ขวบคนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเล่าตำนานน่ากลัวอะไรนี่ให้เด็กฟังเลยนะแล้วเด็กนี้เนี่ยมันจะไปได้ไอเดียมาจากไหนล่ะถ้าหากว่าไม่ได้ไปฟังมาจากเพื่อนๆหรือว่าตัวเขาเนี่ยได้ไปเจอมาเองโอเคโอเคโอเคไม่เอาเรื่องหลอนๆละมาเรื่องคลายเครียดกันบ้างดีกว่าเพื่อนๆเคยมีอารมณ์โดนพ่อแม่แย่งดูทีวีแล้วแบบอยากให้ดาราไอคนที่แสดงหนังเรื่องนั้นมันหายไปไหมครับซึ่งแอดคาดว่าคุณน้องคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันโดยแอดจะขอตั้งชื่อให้ภาพว่าเดอะฮอคกระทืบไฮโซคนดังแล้วกันนะครับก็จะเป็นภาพจากเด็กอายุ10ขวบครับที่เขาคงจะรำคาญครอบครัวแคเดเชียนคือมันจะเป็นหนึ่งในครอบครัวไฮโซของฝรั่งนะฮะที่จะมีรายการทีวีเป็นของตนเองซึ่งเนื้อหาในนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าคนรวยเขาใช้ชีวิตกันยังไงประมาณว่าโอ้ฉันว่างจังไปอาบแดดหน่อยหรือว่าฉันน่ะได้แต่งงานกับผู้ชายเพียงแค่70นาทีเองนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถึงแม้ฝรั่งหลายๆคนจะหมั่นไส้ในการอวดรวยอุตลุแบบนี้นะครับแต่ก็ยังติดดูกันงอมแงมเลยน้องคนนี้นะครับก็เลยได้วาดภาพการ์ตูน3ช่องขึ้นมาเป็นเนื้อหาที่มีไฮโซดัง2คนกำลังคุยกันอยู่นี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเดอะฮอคฮีโร่ในดวงใจของน้องเขากระโดดลงมาท่ามกลาง2ไฮโซนั่นฮะหลังจากนั้นก็จับพวกเธอเอาไว้ในกำมือแล้วก็บีบอย่างแรงจนกระทั่งหัวของพวกเธอเนี่ยหลุดเป๊ะไปเลยไม่ก็เป็นวิธีการระบายแค้นแบบเด็กๆนะฮะคลายเครียดกันได้บ้างไหมเอ่ยเอาเป็นว่าเราลองมาฟังอะไรกับเรื่องหลอนๆที่ต้องขมิบตูดขมิบแต๊ดกันต่อดีกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับมันจะไม่ได้มาเป็นภาพเดียวนะแต่มันจะมาเป็นเซตพร้อมกับเนื้อเรื่องเลยจะเป็นเรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งครับที่เธอได้มีเพื่อนในจินตนาการชื่อว่าลิซ่าฮะคนละคนกับลิซ่าที่ทุกคนคิดอยู่นะฮะ
โดยลิซ่าของแม่หนูน้อยเนี่ยมองแวบแรกนะครับเชื่อเลยว่าจะต้องรู้ว่ามีอะไรไม่ผิดปกติแน่คือเธอนะครับจะเป็นสาวผมยาวดำแล้วก็ดวงตาปากแดงครับและที่เสื้อของลิซ่านี่เนี่ยก็จะมีคราบสีแดงอยู่ซึ่งก็คงจะคิดเป็นอะไรไปอื่นไม่ได้นอกจากเลือดนะครับแล้วถ้าสังเกตดูตัวของลิซ่าดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเธอน่ะไม่มีเท้าแต่เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ลอยได้อยู่ครับและเนื้อเรื่องของหนูน้อยคนนี้ก็มีว่าลิซ่าเป็นเพื่อนที่ดีของฉันแต่พ่อแม่ไม่เห็นเขาเลยพวกท่านบอกว่าลิซ่านั้นเป็นเพื่อนแค่ในจินตนาการแต่ว่าฉันน่ะไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีใครเห็นลิซ่าเลยนอกจากฉันฉันก็เลยเอาลิซ่าไปอวดคุณครูที่โรงเรียนซึ่งคุณครูมอนโรเธอก็ไม่เห็นเช่นกันแต่ว่าคุณครูมอนโรน่ะก็คงจะเมนมานิดหน่อยคือนอกจากที่เธอบอกว่าลิซ่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแล้วเธอยังทำท่าหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อฉันได้พูดถึงเรื่องเพื่อนในจินตนาการด้วยซึ่งการกระทำของครูมอนโรนี้มันทำให้ลิซ่ารู้สึกเศร้าใจมากลิซ่าก็เลยไประบายอารมณ์กับแปลงลบกระดานโดยการหยิบมันคว้างซะฉันก็ได้ปลอบใจลิซ่าแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปไหนหรอกและเรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มหน้าขนลุกขึ้นเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคุณน้องหนูนะครับเขากำลังเอากระถางดอกไม้เนี่ยจะไปปลูกดอกไม้เข้าในกระบะทรายแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็ได้มาเบรกเอาไว้ครับพร้อมกับบอกหนูน้อยว่าอย่าปลูกในนั้นเพราะว่ามันมีพ่อของลิซ่าอยู่คือลิซ่าเองมีพ่ออยู่ในกระบะทรายเลยไปทำอะไรในนั้นล่ะเดี๋ยวโดนแมวขี้ใส่หรอกแต่เอาเป็นว่าเมื่อลิซ่าบอกแบบนี้หนูน้อยก็เชื่อนะครับเขาก็ไม่อยากไปรบกวนพ่อของลิซ่าที่นอนอยู่ในกระบะทรายถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าลงไปนอนทำอะไรก็เถอะหนูน้อยคนนี้ก็เลยเอาดอกไม้ไปปลูกที่อื่นแทนแล้วเรื่องมันก็ตัดมาที่วันเกิดของแม่หนูคนนี้นะครับที่เธอได้เล่าว่าวันนี้คุณแม่ได้ซื้อพิซซ่ามาเพื่อที่จะเตรียมฉลองงานให้กับฉันแต่ว่ามันแปลกมากเลยที่ไม่มีเพื่อนๆฉันคนไหนมาร่วมงานฉันจึงเศร้ามากแล้วก็เลยหันหน้าไปหาลิซ่าซึ่งลิซ่าก็ปลอบใจฉันว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนของเธอก็ได้มาแล้วทุกคนแหละแต่ว่าพอเมื่อเขามาถึงบริเวณชานบ้านนั้นน่ะพวกเขาก็ได้กลับไปก่อนพร้อมกับทิ้งของขวัญเอาไว้ให้เธอแล้วซึ่งในนั้นมันจะมีตุ๊กตาบาร์บี้3ตัวรองเท้าแล้วก็เงินอีก5เหรียญฉันก็เลยได้เอาของเล่นอันนั้นมานั่งกับลิซ่าอยู่2คนวันต่อมาฉันก็ได้กลับไปที่โรงเรียนแต่ว่าวันนี้คุณครูมอนโรไม่มามีคุณครูสาวคนใหม่มาแทนที่ชื่อว่าอาจารย์ดิกแมนซึ่งเธอบอกว่าอาจารย์มอนโรนั้นลาป่วยคุณครูดิกแมนก็เลยจะมาสอนแทนซึ่งเธอเนี่ยเป็นครูสาวที่ใจดีมากเพราะว่าในวันนั้นเองดินสอของฉันได้ถูกขโมยไปและคุณครูก็ได้ให้ดินสอแท่งใหม่กับฉันฉันก็เลยถามครูไปว่าคุณครูคะเห็นลิซ่าไหมและคุณครูดิกแมนก็บอกว่าเธอไม่เห็นนะแต่เธอเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยจะต้องมีตัวตนอยู่จริงแน่ๆฉันรู้สึกประทับใจกับคำพูดนั้นของคุณครูมากและถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉันก็อยากให้คุณครูดิกแมนอยู่กับฉันตลอดไปในคืนนั้นเองฉันก็ไปเดินเล่นกับลิซ่าในตอนกลางคืนซึ่งมันเป็นคืนที่พระจันทร์สวยมากแต่ว่าฉันก็คงจะกลับบ้านดึกหน่อยละมั้งพ่อของฉันเนี่ยก็เลยโมโหเลยโดยฉันก็ได้บอกกับพ่อว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันได้เดินอยู่กับลิซ่าทว่าเมื่อคุณพ่อได้ยินดังนั้นเนี่ยคุณพ่อท่านกลับโมโหขึ้นใหญ่โดยบอกว่าเพ้อเจ้อไปแล้วลิซ่ามันเป็นเรื่องบลูชีสมันเป็นเรื่องขี้ตัวโตๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบปกติไปและทันทีที่พ่อได้เริ่มอาการเอตโรโวยวายแบบนั้นลิซ่าเธอก็เกิดอาการกลัวอย่างสุดขีดเธอนั้นร้องไห้แล้วก็หายไปในเงามืดหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้เห็นลิซ่าอีกเลยวันต่อมาฉันก็ไปโรงเรียนพร้อมกับความเศร้าแล้วก็พบว่าคุณครูมอนโรยังไม่ได้กลับมาและเมื่อฉันกลับมาบ้านอีกคนหนึ่งที่หายไปก็คือคุณพ่อซึ่งเมื่อฉันถามแม่แล้วเนี่ยแม่ก็บอกว่าพ่อมีงานสำคัญที่ต้องทำที่บริษัทซึ่งเขาต้องค้างอยู่ที่บริษัทหลายวันทว่าเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วคุณพ่อก็ยังไม่กลับมาแล้วอยู่ๆพ่อก็ขาดการติดต่อไปเลยซึ่งก็ทำให้แม่เนี่ยเกิดอาการหัวร้อนมากที่ไม่ยอมกลับมาบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ในวันครอบครัวอะไรแบบนี้ในตอนนี้หนูรู้สึกเหงามากเพราะว่าทุกๆคนที่หนูได้รู้จักเขาได้จากหนูไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณครูพ่อลิซ่าฉันก็เลยได้ตัดสินใจขึ้นมาว่าจะเขียนจดหมายหาลิซ่าโดยมีข้อความว่าถึงลิซ่าที่รักกลับมาหาฉันเถอะฉันรู้ว่าพ่อของฉันเนี่ยโหดร้ายกับเธอมากขนาดไหนแต่เธอก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีของฉันแต่แบบเดี๋ยวนะอีหนูเอ็งเขียนจดหมายถึงลิซ่าแล้วเอ็งรู้ที่อยู่ของลิซ่าเหรอแล้วจะไปส่งจดหมายยังไงเอาเป็นว่ามันก็เป็นจินตนาการของเด็กนะครับซึ่งหลังจากที่เธอได้บอกว่าเธอเขียนจดหมายไปแล้วเนี่ยเรื่องมันก็มาเล่าต่อว่าลิซ่านะครับก็ได้กลับมาหาเธอด้วยวิธีใดก็ไม่รู้และในเวลานั้นเองเนี่ยแม่หนูก็ดีใจมากแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ลิซ่าฟังว่าพ่อของเธอเนี่ยได้หายไปคุณครูของเธอได้หายไปซึ่งเมื่อลิซ่าได้ฟังแบบนั้นนะครับลิซ่าก็ได้ปลอบใจแม่หนูว่าไม่ต้องกลัวนะที่พ่อและคุณครูมอนโรได้หายไปเนี่ยเพราะว่าพวกท่านก็ได้ไปหลับไหลอยู่กับพ่อของฉันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงล่ะครับ
หายไปไม่กลับมาแล้วก็ลงไปนอนอยู่กับพ่อลิซ่าในกระบะทรายคือลิซ่าเนี่ยได้ฆ่าทุกคนในเรื่องที่ทำไม่ดีกับเธอยังไงล่ะฮะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าแม่หนูคนนี้นะครับเขาก็ยังไม่เข้าใจถึงคอนเซปต์ของความตายครับเพราะว่าเธอได้วาดภาพหนึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่เป็นครอบครัวแต่ละคนให้มาจับมือกันแล้วก็บอกว่าฉันจะรอให้ทุกคนตื่นกลับมาพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแอดเริ่มสงสัยแล้วว่าเพื่อนๆมีไหมครับตอนเด็กที่เพื่อนๆเห็นอะไรแต่ว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็นแล้วจำได้หรือเปล่าว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าถ้าหากมีเด็กคนไหนบอกว่าเขาเห็นเพื่อนในจินตนาการแล้วก็อย่าเพิ่งไปหัวร้อนใส่เขานะครับเพราะใครจะไปรู้ว่าเพื่อนในจินตนาการของพวกเขาเนี่ยอาจจะกลับมาโบกเราก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรในวัยเด็กที่อยากให้แอดเอามาขยี้ฝันอีกแล้วก็สามารถเม้นบอกมาได้ที่ด้านล่างนะครับผมส่วนแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและแอดก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย